จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีนะคะสำหรับเทศกาลหนังเบอร์ลินถือว่าเก่าแก่เป็นอันดับ3ของโลกรองจากเทศกาลหนังเวนิสและเทศกาลหนังเมืองคานส์ค่ะโดยปีนี้เขาให้ความสำคัญเลยนะคะกับประเด็นความเท่าเทียมทางเพศโดยตั้งเป้าหมายเลยค่ะจำนวนผลงานที่จะถูกใช้ในเทศกาลให้มาจากผู้กำกับหญิงเท่าๆกับผู้ชายนะคะจากความตั้งใจดังกล่าวของเทศกาลจึงทำให้ภาพยนตร์กว่า400เรื่องในปีนี้มาจากฝีมือของผู้กำกับหญิงถึง200เรื่องค่ะอีกทางภาพยนตร์ที่เข้าชิงโกลเด้นแบร์ปีนี้รางวัลใหญ่นะคะก็มาจากผลงานของผู้กำกับหญิงจำนวน7เรื่องจาก17เรื่องด้วยทางผู้จัดได้เปิดเผยว่าพวกเขานั้นพยายามเป็นอย่างมากเลยที่จะทำให้เกิดความเท่าเทียมในเทศกาลนี้นะคะจากการเคลื่อนไหวของเทศกาลหนังเบอร์ลินจึงสามารถพูดได้ว่าเป็นความพยายามที่จะแก้ไขปัญหาความไม่เท่าเทียมอย่างชัดเจนมากกว่าในเทศกาลหนังเวนิสและเมืองคานส์ค่ะทางผู้จัดก็หวังนะคะว่านี่จะเป็นการกระตุ้นให้เกิดความเปลี่ยนแปลงแม้อาจจะไม่ใช่วิธีที่ดีที่สุดนะคะที่ทำเหมือนว่าจะเป็นการประจานเทศกาลอื่นๆแต่เขาก็คิดว่านี่น่าจะก่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นค่ะ